คำจำกัดความของปัสเนก็คือผู้ชายขายหอยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสเนหมายเลข7ครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับคุณแป๊กเก้มาถึงปัสเนคนที่7แล้วผู้ชายขายหอยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสเนหมายเลข7ครับโอ้โหวันนี้ฮะนี่ผู้ชายหลายคนเลยค่ะนะครับเอาล่ะคุณแบ็กกี้คุณหนาเห็นหน้าทั้ง5ท่านนี้คุณคิดว่าพวกเขาอายุรวมกันเท่าไหร่ครับฮะรวมกันฮะรวมกันคุณนั่งคุณเนี่ย160 170ป่ะ165ปี165ปีคือคำตอบแรกของคุณมาที่แก๊งสายสืบนี่ก็คำนวณกันใหญ่เลยเฉลี่ยเฉลี่ยเลยเราคิดว่าอยู่ในเกณฑ์เลข3ค่ะอยู่ในเกณฑ์เลข3ประมาณ30หรือ35ประมาณนี้ไม่เกินนี้เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะคุณบอยเขาดูเด็กอ่ะโอ๊ยงั้นอยากได้ช่วงชิ้นแรกเลยอ่ะพี่ลองบวกกันมาก่อนได้เลยเดี๋ยวนะเขาไม่ได้เป็นนะนี่เขาชวนเพื่อนเข้ายิมตลอดนะเนี่ยอ๋อยิมฟิตเนสยิมนาสติกเดี๋ยวนะ3ตี35หมดเลยได้ไหม168ละกันค่ะของแอร์คุณแอร์บอกว่ารวมกัน168อ่ะคุณฟอยกับคุณซานิใครก่อนดีคุณซานิยกมือ173ค่ะ173ทำไมอ่ะเพราะว่าหนูว่าในเนี้ยมีคนที่น่าจะ30ปลายปลายอยู่ว่ามีแต่คิดว่า30ปลายปลายเพราะคุณอ่ะคุณฟอยอ่ะผมว่ากลางๆน่าจะแบบประมาณแบบ160อ่ะคุณ160เอาล่ะคุณแป๊กกี้คุณถาคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์คุณจะเลือกฟังเหตุการณ์ของ1ใน5นี้นะครับใครก็ได้นะอยู่ที่คุณแล้วจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับใช้ค่ะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์สุดท้ายคุณจะเลือกดูเหตุการณ์ของใครดีครับใครที่พี่รู้สึกไม่มั่นใจคุณว่าวคุณว่าวคุณว่าวพี่ว่าวจริงมั้ยเนี่ยเออคุณแบ็คกี้พอเห็นหนุ่มๆเยอะดูแบบไม่มั่นใจยังไงไม่รู้นะฮะแบ็คเสียสมาธิตั้งแต่คุณบอยแล้วค่ะเอ้ยเอาล่ะเลือกมาดูเหตุการณ์ของคุณว่าวกันเลยนะครับมาเหตุการณ์นี้ครับนายปรีดีพนมยงค์ถึงแก่อสัญญกรรมเกิดขึ้นก่อนที่ปัสนีท่านนี้คุณว่าวนะครับเกิด3ปีครับคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่165ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบครับจะเปลี่ยนจาก165ปีเป็น169ครับผม169ปีขยับขึ้นมาปัสนีคนที่7แล้วกลุ่มนี้จะตัดสินแล้วว่าคุณจะเหลือเงินเล่นในรอบเอ็นเกมเท่าไหร่ตอบถูกเป๊ะๆรับ 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ 10,000 บาทปัสนีหมายเลข7ครับคุณอายุรวมกัน169ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ผิด1ปีหัก 10,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่าไหร่ในรอบเอ็นเกมโอ้โหโอ้โหยาวโอ้หมดเอายังไม่หยุดอีกพอแล้วพอแล้วค่ะเอา150,000หยุดไว้เอาไม่หยุดโอ้หยุดซะ
เอาไปอีกฉันจะไม่กินหอยพวกคุณเป็นไรช่วยชีวิตเอาอายุไม่หยุดเองอายุไปไม่หยุดเองเอายังไม่หยุดเองหลุดแสนไปแล้วอะไรอ่ะเอาจะหยุดไป 81,000 อยู่แล้วหยุด 81,000 เอาล่ะผิดไป13ปีหักไป 130,000 บาทพวกคุณครับทั้ง5ท่านพวกคุณอายุรวมกันเท่าไหร่ครับ182ปีครับ182ปีโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทุกคนตรงนี้ครับเอาล่ะมายืนประจำที่พร้อมเรียบร้อยขออนุญาตแนะนำชื่อจริงนามสกุลและอายุสักนิดนึงครับเริ่มที่คุณดีครับผมนายวีรศักดิ์มัสอาวครับชื่อเล่นชื่อดีครับอายุ37ปีครับ37ปีคุณดีเชิญต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อพุทธรชัยชิมครับชื่อเล่นชื่อวิทย์ครับอายุอายุ47ครับคุณวิทย์นี่แหละพี่วิทย์เนี่ยดึงเลยต้องบอก47อ่ะคนต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อนายธวัฒน์วอทองครับผมชื่อเล่นชื่อแซคครับผมอายุ35ครับผม35ผมบอยอลงกฎเอี่ยมสุขครับอายุ29ปีครับ29คนสุดท้ายครับครับผมว่าวครับสราวุฒิศิริเพชรครับอายุ34ปีครับเพราะฉะนั้นรวมกันคือ182ปีพี่วิทย์นี่แหละพี่วิทย์นี่แหละจริงเราพี่วิทย์เนี่ยดึงเงินคุณเป๊กกี้กับคุณถาไปเยอะมากเลยแก๊งนี้เอาไป130,000เลยนะ3,000,000อ่ะงั้นถามนิดนึงทั้ง5ท่านคือหุ้นส่วนของร้านสถานีมีหอยครับที่มาที่ไปของร้านนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือตอนแรกคือพวกเราพอมีเวลาฮะกลางวันทํางานทีนี้กลางคืนน่ะเรามีเวลาว่างแล้วทีนี้ตังค์ไม่มีก็เลยชวนมาว่าเฮ้ยหาอะไรทําดีกว่าแต่ว่าไปจบที่หอยเพราะว่าเรารู้สึกว่าหอยมันง่ายฮะจริงๆแล้วเราเป็นคนสนุกสนานเป็นคนชอบสร้างกระแสไงฮะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยหอยคือมาทีหลังหอยเป็นสะพานคือเราคิดเรื่องการแต่งตัวก่อนจะทํายังไงให้คนเค้ามาอยากถ่ายรูปกับเราจะทํายังไงให้คนเค้าดึงมาโดยอาศัยหอยเป็นตัวเป็นสะพานนะครับเรามีลีลายังไงทําให้แบบคนเค้ามาติดร้านเราตัวอย่างก็จะเป็นว่าวแสดงเลยจริงสมมุติจะนั่งอยู่หน้าสมมุติพี่เอเป็นเจ้าของร้านเป็นคนเป็นลูกค้าได้ไหมผมขอไม่เข้าร้านนี้ได้ไหมฮะโหดร้ายมากเบอร์นี้มีอะไรทานบ้างครับผมหมอแนะนำเดี๋ยวบอลแนะนำหน่อยผมเป็นเก้าอี้อยู่ไม่ก็การเรียกลูกค้าผมก็คือจะเอาลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหายไม่จะหายเหรอแล้วก็ส่งสายตาให้เขาอย่างนี้ใช่ก็ส่งสายตาจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติผมก็จะทำอย่างนี้ถามตรงๆนี้แอบถามเลยขายวันนึงสูงสุดเคยขายได้เท่าไหร่จริงๆทุกวันนี้ก็ต่ำๆก็หลักแสนต่อวันนะครับยอดขายหลักแสนต่อวันใช่โอ้โหตอนนี้แล้วมีกี่สาขาตอนนี้มีเรามีที่เดียวมีที่เดียวเราเน้นขายความเอนเตอร์เทนฮะอ๋อเพราะพวกคุณมีกัน5คนไม่ไปที่ไหนมีอยู่ที่เดียวต้องไปกินกันที่นั่นนี่หอยเขาดีกว่าหอยเราเยอะเลยอ่ะขายต้องวันละแสนเยอะเลยแล้วที่ร้านของคุณเนี่ยเสิร์ฟเป็นแค่5คนเนี่ยหรอไม่เรามีพนักงานหลายคนประมาณ15คนนะใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมฝากเด็กเสิร์ฟไปคนนึงได้ไหมต้องฝึกก่อนนะครับต้องฝึกเหรอใช่มันต้องดูลีลาก่อนดูลีลาใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเด็กเสิร์ฟผมมาหน่อยสิฝากงานเหรอไหนหนูทำยังไงบ้างครับบอสทำไงบ้างอันดับแรกต้องเดี๋ยวเรียกลูกค้าก่อนรูปร่างหน้าตาผ่านไหมได้ครับได้สุดได้เลยใช่ได้แล้วทำไงต่อเป็นจริงไหมยังไงพี่บ้างมันก็ความจริตมันไม่กล้าสอนเลยความจริตเขาได้บอยท่าเวลคัมก่อนเวลคัมแล้วโอเคไหม
โอเคโอเคได้ฟังเลยเวลโอ้โหเดี๋ยวคุณเวลคัมทีหอยกระจายเลยนะฮะข้ามแรงมาหน่อยฮะเออครับงั้นมาถึงเมนูนิดนึงได้มั้ยมาลุ้นกับมาดูเมนูดีกว่าว่ามีอะไรอร่อยส่วนใหญ่เมนูที่ร้านจะเป็นหอยเป็นหลักลูกค้าที่มาก็จะเป็นชุดลุมโซมหอยครับก็จะเป็นชุดอะไรนะนี่ชื่ออะไรนะลุมโซมครับลุมโซมครับลุมโซมหอยใช่ก็จะมีหอยแครงหอยหวานแล้วก็หอยแมงผู้ครับผมใช่จะเป็นจานใหญ่อย่างเงี้ยครับครับฟอยคุณอยากทานมั้ยครับโอ้ชิมๆๆเวลคัมกางเกงก็ไม่ใส่ซับมาหรอใส่มานิดนึงไหนดูนี่เปิดดูนี่เปิดดูนี่นะอันนี้หอยทะเลใช่มั้ยหอยทะเลอันนี้หอยทากไม่ใช่เห็นแล้วไม่ใช่หอยทากอะไรอันนี้หอยหลอดดูเชียวจะได้กินหรือยังมาเดี๋ยวป้อนนี้นั่นเลยมาอุ้ยเมื่อจะเข้าปากทีนี่เปื้อนหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนี่เลยอะไรนี่เลยกระดาษเช็ดหน้าซิลสัมผัสนุ่มอ่อนโยนต่อผิวบางๆของบีฟรอยโอ้ยหมุนมากเลยนี่คือเซลล์นะครับ Lucky Series นะครับมีแบบซอฟต์แพ็คด้วยนะครับดีไซน์พิเศษลายภาพเขียนสีน้ำมี2ลายลายปลาคาร์ฟและลายซิ่วท้อนะครับใช้งานสะดวกนะครับพกพาไปได้ทุกที่เลยทีเดียวเอาล่ะเนี่ยไปกินหอยก็พกไปได้ด้วยเออมากินเพิ่มเติมนี่คุณเป๊กกี้ฮะหอยนางรมนั่นหน่อยนะฮะดีฮะพี่เบลคัมได้ไหมฮะเฮ้ยพี่เวลคัมได้ไหมฮะเอ้ยผมไม่กล้าเวลคัมเลยอย่าเลยไม่ค่อยเอาผมเก็บไว้เวลคัมเองดีกว่าเอาละฝากร้านกันสักนิดนึงสำหรับทั้ง5ท่านครับก็ใครที่อยากเจอความวุ่นวายครับก็ไปได้ที่ร้านสถานีมีหอยครับอยู่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ครับแต่ว่าก่อนจะไปอยากให้ทำการบ้านกันนิดนึงเพราะว่าเราเข้าใจว่าบางคนทั้งชอบทั้งไม่ชอบอะไรเงี้ยชอบแบบเงียบๆก็ไปที่อื่นแต่ถ้าชอบแบบความวุ่นวายอะไรอย่างงี้ก็สถานีมีหอยได้เลยครับผมสาขาเดียวไม่มีที่อื่นไม่มีครับไปพบกับความสนุกพร้อมกับอาหารอร่อยๆเมนูหอยได้ที่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทั้ง5ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับเวลให้ตายในกองไฟกอดกันตายในกองไฟให้หมดไม่มีชิ้นดีขอให้เวลากรรมตามไปคิดบัญชี